ี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของเรือนจำแห่งหนึ่งในไทยที่หลุดออกมาเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยได้เห็นภาพนี้กันไปบ้างแล้วนะในภาพเราก็จะเห็นว่านักโทษต้องนอนเบียดกันนอนตะแคงข้างเอาขาเอาแขนไปพาดกันคือมันไม่มีที่จะนอนอ่ะนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบอาหารหรือว่าความสะอาดในนั้นอีกนะซึ่งมันก็ตรงกับเรื่องเล่าที่เราเคยได้ยินเกี่ยวกับคุกมาตลอดการระบาดของโควิดในคุกตอนนี้มันก็สะท้อนเรื่องพวกนี้ได้เป็นอย่างดีอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดว่าทำไมวะการติดคุกทำไมมันต้องมาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่มันแย่ขนาดนี้ด้วยคือถ้าเราเชื่อกันว่าคุกสามารถทำให้คนที่ทำผิดสำนึกผิดหรือแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วกลับเข้าสู่สังคมได้จริงๆเนี่ยคุณภาพชีวิตแย่ๆแบบเนี้ยมันไม่น่าจะตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหานี้ได้แน่ๆแล้วอะไรคือจุดประสงค์หลักของคุกคุกที่ดีมันหน้าตาเป็นแบบไหนคุกแบบไหนมันจะลดอาชญากรรมในประเทศลงไปได้ไปหาคำตอบเรื่องนี้กันดีกว่าอยากจะขอเริ่มด้วยการพาทุกคนกลับไปทำความรู้จักคอนเซปต์ของคุกตั้งแต่เริ่มแรกกันก่อนจริงๆคุกมันก็เริ่มมีมาตั้งแต่ยุคโบราณในอียิปต์อาณาจักรโรมันอะไรแบบนั้นแล้วนะแต่ฟังก์ชันของมันก็ไม่ได้มีไว้ลงโทษคนทำผิดแต่มันมีไว้ขังไม่ให้คนทำผิดเนี่ยหนีไปได้จนกว่าจะถูกตัดสินเอาไปลงโทษหรือว่าเอาไปทรมานทางด้านร่างกายในแบบต่างๆซึ่งสมัยนั้นมันก็ป่าเถื่อนมากๆจนมาถึงศตวรรษที่13เขาก็จริงจังกับเรื่องนี้กันมากขึ้นเริ่มมีการสร้างอาคารที่ใช้สำหรับเป็นคุกโดยเฉพาะเพื่อที่จะเอาไว้ขังลูกหนี้นักพนันหรือแบบพวกหัวขโมยแต่การทรมานทางด้านร่างกายมันก็ยังมีอยู่นะไม่ได้หายไปไหนกระทั่งศตวรรษที่18คอนเซปต์คุกแบบที่เอาคนมาขังเพื่อให้สำนึกผิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเริ่มถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงนี้แหละคนในช่วงนั้นอ่ะเขาเชื่อกันว่ารัฐมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยให้คนที่ทำผิดเนี่ยกลับมาเป็นคนดีได้เจเรมี่เบนแฮมได้ออกแบบคุกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพานอปติคอนโดยดีไซน์จะมีลักษณะเป็นวงกลมมีหอคอยสำหรับผู้คุมอยู่ตรงกลางที่สามารถสอดส่องพฤติกรรมนักโทษทุกคนได้มันก็เหมือนทำให้นักโทษเนี่ยคิดว่าตัวเองอ่ะถูกจับตาดูอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็เหมือนกับว่าสังคมมนุษย์เรามีความก้าวหน้าทางด้านมนุษยธรรมมากขึ้นใช่ป่ะจากการที่แบบเคยซ้อมทรมานต่างแต่มิเชลฟูโกกลับเสนอว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ความก้าวหน้าอะไรเลยมันคือการจัดวางอำนาจรูปแบบใหม่มากกว่าด้วยการเข้าไปควบคุมพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายนักโทษแบบละเอียดยิบทุกย่างก้าวแล้วก็ทุกลมหายใจผ่านการจ้องมองซึ่งปัจจุบันไอ้คุกแบบพานอปติคอนเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่แล้วกฎเกณฑ์ต่างๆของคุกมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของสังคมจริงๆเช่นอย่างในอเมริกาก็เริ่มใช้วิธีการขังให้นานขึ้นแทนการประหารชีวิตโดยเขาเชื่อว่านักโทษเนี่ยจะได้ใช้เวลาที่ยาวนานในคุกสำนึกต่อบาปที่ทำลงไปในหลายประเทศมีการปฏิรูปคุกมีคนเรียกร้องสิทธิให้นักโทษได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็ให้สอนอาชีพนักโทษจนพัฒนาเป็นคุกในแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั้นกลับมาดูที่คุกในประเทศเราบ้างดีกว่ามีหนังสืออยู่หลายเล่มเหมือนกันที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในคุกซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เคยเข้าไปก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุกที่ไทยเนี่ยมีสภาพไม่ต่างจากนรกดีๆนี่เองไม่ว่าจะเป็นการถูกตัดผมล่ามโซ่ใส่ตวนให้อาบน้ำได้ครั้งละไม่กี่ขันถ้าอาบน้ำเกินเวลาเนี่ยก็จะถูกทำโทษเวลาเข้าออกเรือนจำนักโทษหญิงอย่างเงี้ยจะโดนล้วงอวัยวะเพศเพื่อตรวจเช็คว่าแอบนำอะไรเข้ามาหรือเปล่าโอ้โหเรียกได้ว่าลิดรอนสิทธิมนุษยชนกันแบบสุดๆไปเลยถ้าเราลองไปดูสถิติผู้ต้องขังในประเทศไทยปัจจุบันมันก็มีอยู่ประมาณ 300,000 คนคือเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วถึง 100,000 คนการที่ผู้ต้องขังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมีที่มาจาก2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันอย่างแรกคือการที่รัฐเนี่ยมีอำนาจในการขังผู้ที่ยังไม่ถูกศาลตัดสินว่าผิดคือแค่คุณน่าสงสัยอ่ะก็สามารถที่จะถูกจับเข้าคุกได้แล้วผิดไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีมันจึงทำให้จำนวนคนที่ถูกขังระหว่างรอไต่สวนเนี่ยมีมากกว่า 50,000 คนจาก 300,000 คนที่เราเล่าไปเมื่อกี้อีกปัญหาหนึ่งที่เราจะเห็นกันได้บ่อยๆในข่าวหลายๆช่องเลยก็คือคนที่พ้นโทษไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังกลับมาติดคุกอีกรอบนึงในหนังสือขังหญิงของคุณธนัดดาสว่างเดือนที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอในเรือนจำก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าจากการที่เขาเนี่ยได้พูดคุยกับคนที่พ้นโทษออกไปแล้วกลับเข้ามาในเรือนจำใหม่ไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยชอบติดคุกอะไรเลยนะแต่มันเป็นเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกสังคมไม่ให้อภัยเขาเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำงานอะไรหรือว่าจะเข้าสังคมยังไงก็เลยต้องกลับไปสู่ลูปเดิมๆกลับไปทำความผิดซ้ำเหมือนเดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นจากอัตราการทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหลังออกจากคุกทั้งหมดจากปี56มีจำนวนมากกว่า 50% แต่ถ้าเราสโคบเข้าไปแค่ในช่วงเวลา3ปีนี้กลับมีเพิ่มมากถึง 60% นั่นหมายความว่าหากมีคนถูกปล่อยออกมาจากเรือนจำ 10,000 คนจะมีคนกลับมาทำผิดซ้ำมากกว่า 6,000 คนเลยทีเดียวนี่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีเลยว่าคุกไทยไม่ได้มีประสิทธิภาพในการทำให้นักโทษสำนึกผิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกลับเข้าสู่สังคมได้แต่อย่างใดพูดง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่ทำไปทั้งหมดมันไม่ได้ผลเลยนั่นแหละ
งั้นลองไปดูประเทศอื่นกันดีกว่าว่าเขาแก้ปัญหานี้กันยังไงบ้างกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการระบบของเรือนจำแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอัตราอาชญากรรมต่ำที่สุดในโลกแถมยังมีอัตราการทำผิดซ้ำต่ำมากอยู่ที่ราวๆ 20% เท่านั้นจนคุกที่เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นแดนสวรรค์ของนักโทษนอร์เวย์เคยมีระบบคุกที่ใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาแต่ระบบดังกล่าวถูกพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้ผลจึงเกิดการปฏิรูปคุกในปี1998ในการปฏิรูปครั้งแรกนั้นเขาเน้นความสำคัญไปที่การทำให้นักโทษเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตกับคนในสังคมได้ซึ่งต่อมาในปี2007เริ่มเพิ่มระบบจัดสรรบ้านและก็งานที่มั่นคงให้กับนักโทษซึ่งมันก็คือการแก้ไขปัญหาแบบถึงรากเลยจริงๆโดยรัฐบาลของนอร์เวย์มองว่าการจำกัดเสรีภาพเนี่ยเป็นการลงโทษที่เพียงพอแล้วนักโทษก็เป็นมนุษย์ที่มีสิทธิและมีความเท่าเทียมเหมือนกับคนอื่นๆการปฏิบัติต่อพวกเขาจึงต้องมีมนุษยธรรมและเคารพให้เกียรติในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันอย่างเช่นที่คุกฮอเดนที่เนี่ยมีคลาสสอนอาชีพสอนทักษะต่างๆอย่างพวกแบบโยคะสอนทำอาหารมีสิ่งอำนวยความสะดวกมียิมห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดอีกมากมายให้นักโทษได้เข้าไปใช้งานไอเดียของคุกแบบนี้ที่เล่ามาทั้งหมดมันก็คือการทำให้นักโทษเหล่านี้รู้จักใช้ชีวิตที่เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปแหละเมื่อกลับไปสู่สังคมคนเหล่านี้ก็จะได้เคยชินกับชีวิตแบบธรรมดาเหมือนพวกเราไม่หันกลับไปหาสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ได้กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของสังคมหลังพ้นโทษแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกนะว่าราคาที่ต้องจ่ายอ่ะมันก็สูงมากด้วยเช่นกันโดยงบประมาณของประเทศนอร์เวย์สำหรับนักโทษแต่ละคนเนี่ยซึ่งรวมถึงพวกกิจกรรมที่ว่ามาด้วยนะมันก็ตกอยู่ที่หัวละเกือบ4ล้านบาทต่อปีซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ Merry Christmas Frank เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันที่มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มองการไกลถึงการลดอาชญากรรมในระยะยาวด้วยวิธีการที่มีมนุษยธรรมแบบนี้ในขณะที่ประเทศอื่นๆอาจจะดีกว่าไทยนิดหน่อยหรืออาจจะไม่ได้ต่างกันเลยก็ได้คุกอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับหลายๆคนแต่สักวันนึงนักโทษที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัวออกมาเขาอาจจะเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนหรือเป็นคนข้างบ้านเราก็ได้แล้วเพื่อนบ้านแบบไหนล่ะที่คุณอยากเห็นนั่นคือคำถามสำคัญจะดีกว่าไหมถ้าเราจัดการกับปัญหาที่ต้นตอจริงๆด้วยการช่วยเหลือคนเหล่านี้และทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะออกมามีชีวิตที่ดีและได้รับการยอมรับไม่กลับไปทำความผิดแบบเดิมๆจริงอยู่ที่ว่าเราอาจจะต้องใช้งบประมาณมากกว่าเดิมในการบำบัดให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่นั่นก็เป็นเรื่องสมควรแล้วไม่ใช่หรอในฐานะเพื่อนมนุษย์คนนึงที่มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกันกับเราทุกประการ